นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง 9M HD หมายเลข30และทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจของสำนักข่าวไทยค่ะรวมถึงช่องทางศึกษาข้อมูลการลงทุนต่างๆนะคะของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะด้านล่างนี้เลยและ Set Trade นะคะก็เป็นที่รวบรวมของบทวิเคราะห์บล.บลจ.ต่างๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเข้าไปที่ Facebook Set Trade Club ได้เลยค่ะครับแล้วถ้าดูวันนี้ตัวเลขของทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อยังสูงนะฮะแต่เช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามกับรายการเข้ามาได้นะครับผลกระทบจากโควิด-19 ของท่านเป็นอย่างไรนะครับเรายังคงเปิดรับคำตอบอยู่นะครับและจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของที่ระลึกจากทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะมอบให้กับคุณผู้ชมวันละ3ท่านด้วยกันนะครับลองสแกน QR Code ตอบคำถามแล้วก็แสดงความเห็นกับรายการกันเข้ามาได้นะครับอีกตัวเลขนึงที่วันนี้อย่างที่บอกไปยังสูงอยู่นะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะครับยังเสียชีวิตวันนี้เนี่ยเป็นนิวไฮนะฮะคุณผู้ชมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19บ้านเรารวมแล้วเนี่ย 3,323 รายนี่รวมตัวเลขจากเรือนจำแล้วด้วยนะครับแต่ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือตัวเลขนิวไฮฮะ47รายผู้เสียชีวิตนะฮะ47รายก็มี40บ้างบางวันแทบจะวันเดียวมั้งนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็น47รายนะคะก็ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่หลายพันค่ะจนท่านนายกก็เผยออกมาว่าอาจจะมีการใช้ฟ้าทลายโจรในการร่วมรักษาด้วยกับยาดั้งเดิมนะคะที่ใช้อยู่เดี๋ยววันนี้ต้องจับตาการกระจายวัคซีนในฝั่งของกรุงเทพมหานครด้วยวันนี้ลงทะเบียนวันแรกใช่ครับแล้วไหนจะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านที่จะเข้าสู่สภาวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันแต่ว่าประเด็นแรกก็ไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับดาวโจนส์ขยับเพิ่มขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะ 10.59 จุดนะครับ S&P 500ขยับขึ้นมา 7.86 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 80.82 จุดนะครับเหตุที่ปิดบวกเมื่อคืนได้เฟดมาช่วยฮะเฟดช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหลังจากประธานเฟดสาขาชิคาโกแสดงความเชื่อมั่นว่าการดีดตัวของอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ทำให้ภาวะเงินเฟ้อทะยานขึ้นแบบไม่พึงประสงค์ตามที่นักวิเคราะห์หลายคนเคยได้เตือนไว้นะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจอย่างเช่นหุ้นสายการบินหุ้นกลุ่มธุรกิจเรือสำราญแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีดีดตัวขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐชะลอตัวลงครับค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ผสมผสานค่ะมีปิดบวกได้นะคะที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสแต่บวกได้เล็กน้อย 1.3 จุดแต่ที่ตลาดหุ้นอังกฤษกับที่เยอรมนีปรับตัวลดลงนะคะมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเดินทางกลุ่มสันทนาการที่ปรับตัวขึ้นแต่ว่ากลุ่มธนาคารปรับตัวลงค่ะหลังจากบรรดาผู้กำหนดนโยบายของทั้งฝั่งสหรัฐก็คือเฟดนะคะแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ยืนยันที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปแม้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ตามนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ECB ระบุว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะหารือเรื่องการปรับลดการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินค่ะแต่หุ้นกลุ่มธนาคารก็เผชิญแรงกดดันก็มีแรงเทขายออกมาจากเรื่องนี้แล้วค่ะเช่นเดียวกับฟากน้ำมันนะครับที่ขยับตัวในกรอบแคบๆนะฮะ WTI เพิ่มขึ้นมา14เซนต์ Brent เพิ่มขึ้นมา22เซนต์นะครับฐานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดก็ช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่สูงขึ้นในตลาดนะครับสัญญาน้ำมันดิบดีตัวขึ้นหลังจาก EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1,700,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุด21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง1ล้านกับอีก 50,000 บาร์เรลด้วยกันครับและที่น่าตื่นเต้นก็คือราคาทองคำค่ะในที่สุดก็ทะลุ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์มาแล้วนะคะอันนี้คือสัญญาทองคำที่เป็นการซื้อขายล่วงหน้านะคะที่ตลาดโคเม็กซ์ค่ะตัวส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมา3เหรียญ30เซนต์นะคะก็อยู่ที่ 1,900 3เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์นะคะได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐค่ะนอกจากนี้ก็มีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุน
เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ป้องกันเงินเฟ้อด้วยนะคะดังนั้นมาดูราคาทองคำในประเทศกันต่อเลยค่ะเช้าวันนี้ทองคำแท่งนะคะลดลงมา100บาทเพราะว่าราคาในเอเชียปรับตัวย่อลงมาพอดีค่ะอยู่ที่ 28,050 บาทแล้วก็ทองคำรูปพรรณ 28,550 บาทต่อบาททองคำนะคะโกลด์สปอตตอนนี้วิ่งอยู่แถวประมาณ 1,895 เหรียญต่อออนซ์ค่ะค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะคะก็ไปกดราคาทองบาทวันนี้เปิดมา 31 บาท 27 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะตลาดการเงินเปิดรับความเสี่ยงหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทยอยคลายล็อกดาวน์โดยเฉพาะในสหรัฐนะคะก็จะทำให้ตลาดการเงินคึกคักขึ้นค่ะครับดูปัจจัยบวกลบกันบ้างนะครับฝั่งปัจจัยบวกที่ดาวโจนส์ขยับกลับเพิ่มขึ้นได้ในกรอบแคบๆหรือแม้กระทั่งน้ำมันเองที่ขยับกลับตัวได้รวมทั้งตลาดคลายความกังวลจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐนะฮะในจากความคืบหน้าเรื่องวัคซีนการกระจายวันนี้เริ่มในกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับไทยร่วมใจเดี๋ยวตอนเที่ยงนะฮะส่วนปัจจัยลบยอดผู้เสียชีวิตบ้านเราวันนี้นิวไฮต้องดูว่าวันนี้ตลาดจะรับข่าวนี้ยังไงบ้างนะครับและประเด็นอีกหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันคือในช่วงที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ด้วยกรณีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้หลายโรงพยาบาลก็ปรับตัวปรากฏมีโรงพยาบาลนึงเข้าไปร่วมมือกับทางราชด้วยนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ประเด็นนี้กันด้วยนะฮะกับทางนักวิเคราะห์ของเรานะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. KGI คุณปริญกิจจาธรพิทักษ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นอยากเจาะประเด็นเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกันหน่อยครับได้รับอานิสงส์จากการทั้งตรวจโควิดเองหรือแม้กระทั่งวัคซีนทางเลือกที่มีข่าวว่าจะเข้ามาปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ประเมินกลุ่มโรงพยาบาลยังไงบ้างครับครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์บวกจากเรื่องของการระบาดโควิดในระลอกที่3นี้นะครับครับสิ่งที่มันสะท้อนออกมาแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่เพียงระลอกที่3ด้วยจากตั้งแต่ตอนละลอก2เนี่ยตอนปลายปีก่อนนะครับมันได้ส่งผลให้เรื่องของผลประกอบการเนี่ยมันจะท้อนในทางบวกขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้จากตัวผลประกอบการไตรมาส1ของโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นการให้บริการในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบการติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งบางโรงพยาบาลก็มีเรื่องของการที่ผู้ป่วยจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับหรือรวมถึงในรูปแบบที่อยู่ในโรงแรมหรือเรียกว่าฮอสปิทอลนะครับตรงนี้คือต้องบอกว่าในตอนไตรมาส1เนี่ยอาจจะได้ผลยังไม่แรงเท่าไตรมาส2นะครับเพราะประเมินในระลอกที่3เนี่ยผลกระทบดูแรงกว่านะครับในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ายังอยู่ในระดับสูงประมาณ 2,000 รายต่อวันนะครับแล้วก็รวมถึงมีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งตรงนี้การติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นสะสมมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของความต้องการเรื่องการตรวจโควิดเนี่ยยังคงอยู่นะครับรวมถึงการรักษาตัวในลักษณะที่เป็นสเตทควอรันทีนหรือฮอสพิทอลควอรันทีนก็ยังอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วแบบนี้ผลประกอบการนะคะที่บอกว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะสะท้อนให้เห็นในไตรมาส2นี้ใช่ไหมคะถูกครับโดยเฉพาะยิ่งคดีวันนี้ทางผมเองก็มีออกบทวิเคราะห์ตัว BCH นะครับซึ่งคงต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าโดดเด่นโรงพยาบาลหนึ่งในกลุ่มเฮลท์แคร์เลยนะครับที่ได้ในส่งตรงนี้จากไตรมาสที่1ที่เห็นเนี่ยทำกำไรได้ดีไตรมาส2เนี่ยเชื่อว่าจะดีกว่าอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจโควิดเนี่ยต้องบอกว่าทำนิวไฮนะครับหรือทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับในแง่โรงพยาบาลเองก็ประเมินไว้สำหรับไตรมาสนี้ถึง 500,000 รายนะครับจากไตรมาส1เนี่ยจริงๆแล้วในระดับแค่แสนกว่า 200,000 เท่านั้นนะครับนั่นก็คือพูดง่ายว่าเพิ่มขึ้นในระดับเท่าตัวครับ BCH บางกอกเชนฮอสพิทอลนั่นเองนะฮะถูกต้องครับตอนนี้อยู่ประมาณ20บาท30ตังค์ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่เท่าไหร่ฮะของผมให้ไว้23บาทครับ23บาทนะครับใช่ครับช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครติดตามการลงทุนในตัว BCH จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่ง
ราคาหุ้นนิ่งมากนะครับเห็นแถว 14-15 บาทเพราะว่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นแล้วก็นักลงทุนก็จะรู้สึกว่าทำไมราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยถูกต้องครับแต่พอผลประกอบการมันจะท้อนเนี่ยระยะหลังจะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาแรงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยครับถามเพิ่มเติมข้ามช็อตปลายปีสมมติทางวัคซีนทางเลือกเข้ามากลุ่มโรงพยาบาลนี่น่าจะได้รับอานิสงส์มากขึ้นกว่าเดิมอีกไหมฮะคิดว่าได้ส่วนเพิ่มนะครับในแง่ของรายได้แล้วก็จะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าในเชิงของการวิเคราะห์คงต้องมองว่ารายได้เนี่ยคงเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการให้บริการอาจจะเป็นบริการให้กับภาครัฐแล้วก็รวมถึงตัวโรงพยาบาลเองที่มีลูกค้าที่สนใจจะมาฉีดวัคซีนส่วนเพิ่มตรงนั้นที่เป็นทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าการกำหนดอัตราค่าบริการละว่าเข็มละเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนั้นอีกทีใช่จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในแง่ของต้นทุนเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้เพิ่มมากเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่ารายได้ที่เพิ่มส่วนใหญ่ก็น่าจะตกมาเป็นกำไรเพิ่มขึ้นสั้นๆนิดเดียวบางโรงพยาบาลก็น่าสนใจสำหรับนักลงทุนใหญ่ด้วยนะคะเมื่อวันอังคารที่วิ่งฉือมาอีกตัวปิ้นนะคะที่มีราชกรุ๊ปเข้ามาถือหุ้น 10% นะคะอันนี้มองยังไงคะจริงๆคงต้องบอกว่าในส่วนของตัวปริ้นเนี่ยผมเองไม่ได้มีไม่ได้ cover อยู่บทวิเคราะห์ไม่ได้ cover นะครับแต่ว่าก็คงต้องบอกว่าในมุมมองตรงนี้ก็เชื่อว่าในฝั่งของลาดเขาก็คงมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยในฐานะที่แบบมีเงินอาจจะมีเงินสดในมือมากพอก็คิดว่าเป็นการลงทุนอีกทางนึงครับครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะคุณปริ้นครับครับครับสวัสดีค่ะสำหรับราดก็นี่แหละอย่างที่เราทราบพอดีเป็นบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับด้านพลังงานแล้วก็เข้ามาลงทุนในเฮลท์แคร์ด้วยนะฮะไปดูกันที่สับลงทุนกันบ้างครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่า risk off นะครับก็คือภาวะเสี่ยงสูงภาวะที่ตลาดเนี่ยไม่มั่นคงมีความผันผวนสูงนะครับนักลงทุนก็จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยความเสี่ยงน้อยๆนะฮะอย่างเช่นการถือเงินสดหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าช่วงนี้ใครรู้สึกตลาดผันผวนนะคะมาพักอยู่นิ่งๆตั้งสติหาความรู้กันก่อนนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะก็มีห้องเรียนนักลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่จะพาคุณก้าวทันเทรนด์โลกการลงทุนอย่างยั่งยืนเข้าใจแนวคิดและเทคนิคการคัดกรองหุ้น ESG แบบ step by step เลยนะคะกับสัมมนาหัวข้อรอบรู้ลงทุนหุ้น ESG ฉบับมือใหม่ค่ะโดยคุณวิพรเทพชูพันธ์นะคะ Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุนจากบลจ.ไทยพาณิชย์เริ่มไลฟ์10โมงถึงเที่ยงนะคะในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะที่ YouTube Set Thailand หรือว่า Facebook Live ของ Set Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันสแกน QR Code ได้ก่อนเลยนะคะตรงนี้ที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะจะได้รับฟรีบทสรุปพิเศษหรือว่า Key Takeaway ค่ะช่วงนี้เราพักกันทุกเดียวนะครับช่วงหน้าประเด็นร้อนเรื่องของพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านฟังจากนักวิเคราะห์กันหน่อยว่าในมุมของการวิเคราะห์ภาพรวมการฟื้นเศรษฐกิจจะมีผลกับบ้านเรามากน้อยขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41คุณผู้ชมคะในที่สุดพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านนะคะก็อนุมัติโดยครม.แล้วเดี๋ยวจะเข้าสภาแต่นี่เป็นตัวเลขที่ปรับลงมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเราเห็นเลข 700,000 ล้านเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นเลขไหนนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องตั้งคำถามเลยคือประสิทธิภาพการใช้เงินเพราะเรามี1ล้านล้านมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ใช้หมดไปแล้วจุดไหนที่ควรพัฒนาต่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ค่ะวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากนะคะไปฟังกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามาในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเจอความท้าทายหนักเลยนะคะทำให้เรามีความจำเป็นจริงๆแหละที่ต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นในการดูแลเศรษฐกิจแต่ว่าด้วยเม็ดเงินตรงไหนที่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมนะคะอาจารย์มีมุมมองกับเงินกู้ก้อนใหม่ยังไงบ้างคะครับคงต้องโยงไปเรื่องของตัวผลกระทบต่อเศรษฐกิจของการระบาดระลอก3ก่อนว่ามันหนักหนาแค่ไหนนะฮะใครจะถูกกระทบมากกว่าใครครับที่เรารู้กันก็คือว่าระบาดเนี่ยหนักกว่าแน่นอนนะฮะผ
ลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเทียบกับระลอกที่1เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ปิดกิจการอะไรมากเท่าไม่มีเคอร์ฟิวนะเพราะในแง่นั้นเนี่ยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจน่าจะเบากว่าจนถึงณตอนนี้นะอันหนึ่งที่เราทราบคือว่าเช่นไม่มีคนที่ออกจากกรุงเทพกับต่างจังหวัดอะไรที่ไม่เหมือนสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าเขาน่าจะยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าระลอก3มันยังไม่จบนะฮะแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ประมาณนี้แล้วมันมีความเสี่ยงว่าถ้าถึงจุดหนึ่งระบบสาธารณสุขรับไม่ได้นะฮะมี ICU เยอะอะไรต่างๆเยอะโรงพยาบาลสนามสร้างยังไงก็ไม่พอที่แน่ๆคือบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะต้องล็อกดาวน์มากขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยผลกระทบก็คงจะแรงขึ้นนะฮะแล้วมีการมองด้วยว่ามันจะยาวด้วยพวกนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วซึ่งประมาณระบาดใหญ่ๆสัก2เดือนแล้วพอล็อกดาวน์มันก็ดีขึ้นตัวเลขเหลือ0ใช่มั้ยฮะตอนนี้คงไม่มีใครคิดแล้วว่าเราจะกลับไปเป็น0แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้ก็คือว่าสรุปเลยนะตอนนี้ยังไม่แรงเท่าแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะแรงขึ้นได้2หรือน่าจะยาวถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบก็น่าจะแรงนะฮะแล้วอันนึงที่ทำให้น่าเป็นห่วงว่าจะแรงมากขึ้นด้วยก็คือว่าอย่าลืมว่านี่เป็นระลอก3หมายความว่าจะมีคนซึ่งเหมือนกับว่าตอนระลอกหรือระลอก2ก็กระทบแต่ว่าใจยังสู้อยู่นะยังคิดว่าจะกลับมาเปิดกิจการนู่นนี่ SME ต่างๆแต่ว่ารอบนี้เข้าใจว่าเริ่มมีซุ่มเสียว่าถอดใจละไม่ไหวละนะเพราะมันลอก3แล้วอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแผลเป็นก็เรียกว่าผลกระทบที่มันถาวรอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะกระจายตัวมากขึ้นอันนี้เนี่ยที่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าจะนำไปสู่ว่าเราจะมีพรกเงินกู้เนี่ยจะใช้เงินเพื่ออะไรนะอันแรกสุดที่พูดกันแล้วก็คือเรื่องของการเยียวยาอันนี้ยังไงก็ต้องมีนะการเยียวยาของพรกเมื่อปีที่แล้วถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคในแง่ว่าไม่เงินใช้ได้ความเร็วพอสมควรนะฮะจะมีข้อติดติงนิดนึงคือก่อนตอนที่ไปช่วยกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีเด็กเล็กมีคนป่วยในบ้านเนี่ยตรงนั้นเนี่ยช้าไปนิดหนึ่งปีที่แล้วนะช้าไปประมาณสัก 2-3 เดือนนะฮะพยันปีนี้ต้องอย่าซ้ำรอยเดิมก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะเยียวยาปุ๊บต้องดูเรื่องของกลุ่มเปราะบางไปในทันทีเลยนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นข่าวนะฮะยังไม่มีข้อพิจารณาตรงนี้เลยว่าจะทำตรงนี้อย่างรวดเร็วนะถ้าไม่มีตรงนี้เดี๋ยวกลัวจะซ้ำเหมือนปีที่แล้วก็คือช้าไปนะอันที่สองในเรื่องของงานเยียวยาที่ควรจะทำก็คือว่ามีแนวคิดอันหนึ่งซึ่งพวกเราพยายามผลักดันอยู่เพราะว่าพวกเราคือคนที่ใดบ้างแล้วก็มีกลุ่มหมอที่เราคุยด้วยบ้างว่าควรจะมีมิติการเยียวยาของคนที่ถูกกักตัวนะฮะอันนี้คือเจาะจงเลยว่าคนที่ถูกกักตัวเพราะว่าเวลาเราคุมการระบาดแรงๆแบบนี้ปิดตลาดสดปิดบ้านปิดชุมชนปิดแคมป์คนงานเนี่ยมันจะถูกกระทบเศรษฐกิจแรงของคนที่ถูกกักตัวเช่นเป็นกลุ่มเสี่ยงก็บอกให้คุณต้องอยู่บ้าน14วันนะไอ้14วันนี้ไปทำงานไม่ได้สิใช่ไหมไปทำงานไม่ได้รายได้หายไปอาจจะต้องมีการเยียวยาก้อนพิเศษนะสำหรับคนกลุ่มนี้หรือไม่ข้อดีก็คือว่าหนึ่งเขาถูกกระทบชัดๆตรงๆใช่ไหมฮะก็ไปไหนไม่ได้เลยนะฮะข้อดีข้อที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาได้การเยียวยาตรงนี้เนี่ยเขาจะร่วมมือมากขึ้นขอให้กักตัวก็คงจะกักตัวเพราะเขามีรายได้มาช่วยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรช่วยเลยแล้วเป็นคนหาเช้ากินข้ามใช้เขาไม่ไปทำงานเลยเขาจะอะไรกินล่ะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหนีออกมาพอเดียวมาปุ๊บเนี่ยการระบาดก็จะยิ่งคุมยากเพราะยังไม่จะเป็นข้อดี2ข้อซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการคุยกันนะฮะอยากจะพยายามหาช่องทางเสนออยู่นะฮะเดี๋ยวคงพยายามหาช่องทางไปถึงผู้มีอำนาจถนนนโยบายอันนี้คือเรื่องของก้อนเยียวยานะฮะอันนี้กลับมาก้อนที่1ก้อนที่1คือก้อนเรื่องของงบประมาณทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็ลองไปดูของปีที่แล้วมีงบก้อนที่ 45,000 ล้านบาทปีนี้เข้าใจว่า 30,000 ล้านถ้าตัวเลขข่าวที่ออกมานะฮะปัญหาก็คือไอ้ 40,000 ล้าน 45,000 ล้านของปีที่แล้วปัญหาก็คือว่าเกือบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะฮะทั้งที่เราบอกว่าปัญหาสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โตเราอาจจะมีระลอก2ระลอก3ระลอก4อันนี้พูดถึงตอนที่ระลอก1นะใช่ไหมครับจริงๆมันต้องเผื่อไว้แล้วว่าจะมีระลอกถัดไปหรือกระทั่งตอนนี้เราจะมีระลอก4ก็ได้ระลอก5ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วที่ใช้เงินน้อยเนี่ยอันนี้ถือเป็นความผิดพลาดคือจริงๆมันต้องเตรียมการใช้เงินเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prepare for the worst นะ prepare for the worst คือว่าป้องกันเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายสุดๆเนี่ยฉันจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่ชัดเจนมากในการระบาดระลอก3ก็คือว่าเรื่องความสามารถในเรื่องของการสอบสวนโรคเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะมากนะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้การระบาดมันแรง
ลองคิดดูว่าถ้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยอมเพิ่มทีมสอบสวนประมาณสักเยอะแยะหน่อยสักข้อเสนอคือ200ทีมในเขตกรุงเทพถ้าอย่างนั้นเนี่ยดีไม่ดีนะวันนี้ตัวเลขเราจะลงเหลือ1,000หรือ500ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เพิ่ม capacity ซึ่งแสดงถึงการใช้เงินกู้เมื่อปีที่แล้วผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องไม่ผิดพลาดปีนี้ต้องมานั่งคิดกันเลยว่าโอเคสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างนี้นะอีก3เดือนจะเป็นยังไงอีก5เดือนจะเป็นยังไงมันอาจจะแย่กว่าตอนนี้ก็ได้ถ้ามันแย่จริงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องใช้กำลังส่วนนี้ในเรื่องอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นที่ฝากไปหวังว่างวดนี้จะเห็นการใช้เงินในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเอาปัจจุบันนี้เลยก็เป็นการให้เงินกลุ่มเดิมอยู่โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มด้วยซ้ำก็เป็นการเติมเข้าไปในกระเป๋าตังค์ใบเดิมเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพูดถึงประสิทธิภาพในการที่เงินก้อนใหญ่มาแล้วแต่ว่าช่วยคนได้ตรงจุดเลยไหมเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกดีคะคือในก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ที่เป็นเรื่องของอาจจะอะไรนะคนละครึ่งเฟสใหม่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่แล้วความช่วยเหลือใช่ไหมฮะในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะโอเคเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนว่าใช่เขาเอาเงินไปใช้จ่ายทันทีเพราะฉะนั้นมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะเทียบกับในแรกๆที่เป็นเราไม่ทิ้งกันนะคนเก็บเงินเข้าแบงค์นะครับแต่ไม่ใช่ในแง่นี้ก็ต้องถือว่าโอเคนะแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยมันเป็นแค่การใช้เงินที่อย่างง่ายที่สุดอะนะมันต้องมีความคิดที่มันเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องการเยียวยาคนที่ถูกกักตัวที่ผมพูดสักครู่นะครับผมขออนุญาตพูดก้อนที่3ไปเลยนะครับก้อนที่3เนี่ยคือก้อนเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็ปรับโครงสร้างนะอันนี้ก็เหมือนกันปีที่แล้วก็พลาดอย่างแรงอันนี้เราพูดถึง400,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้ว400,000 ล้านบาทก็อยู่ในนี้อยู่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสุดท้ายมันไม่ค่อยได้ใช้เพื่อการปรับโครงสร้างสุดท้ายไม่มันก็มาใช้เพื่อการเยียวยาตอนนี้ที่เยียวยาก็คือเยื่อเงินส่วนนั้นมาส่วนนี้ที่มันเหลืออยู่200,000 กว่าล้านบาทมาใช้แต่การที่มันเหลือ200,000 ล้านบาทถือว่าเป็นความพลาดนะแสดงว่าคุณไม่สามารถหาวิธีใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างได้จริงๆนะครับเพราะปีนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าต้องอย่าซ้ำรอยเดิมอันนึงที่ควรจะทำก็คือว่าตัวพรกใหม่เนี่ยนะฮะอย่าไปเขียนถ้อยคำซึ่งมันยื่นไม่ได้นะพรกฉบับปีที่แล้วเนี่ยเขียนถ้อยความซึ่งลงดีเทลมากเกินไปทำให้มันยื่นไม่ได้ซอฟต์โหลดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ออกจะมาเพราะว่ามันไม่ถูกหลักปฏิบัติในโลกความเป็นจริงแหละใช่ไหมฮะ400,000 ล้านบาทที่ออกไม่ได้ก็สูงก็ตรงนั้นเพราะว่าที่เขียนไว้เนี่ยมันลิจิตเกินไปมันเข้มงวดเกินไปแค่นั้นในที่ฝากคือว่าถ้าจะทำพรก.ใหม่เนี่ยเขียนให้มันกว้างขึ้นนะครับแต่ให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนรับผิดชอบนะฮะแล้วก็รับผิดชอบไปแล้วเรียกอย่าไปกำหนดให้เขามากนักนะมันจะได้มีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้เอาสั้นๆแล้วกันเอาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เราจะกลับไปเป็นได้ตามปกตินะณเวลานี้อาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะภาครัฐอาจจะมองบวกให้มันเร็วหน่อยภาคแบงก์อาจจะมองว่าโอ้มันจะแย่อีกนานในมุมนักวิชาการว่ายังไงคะผมก็ใช้ว่าคงขึ้นกับการกลายพันธุ์แล้วตอนนี้คือการฉีดวัคซีนเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเราระดมฉีดแน่นอนใช่ไหมฮะซึ่งช่วงแรกจะติดขัดอาจจะมีบางวันฉีดสักหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าเริ่มเห็นว่าบางวันเนี่ยได้เป็นหลักแสนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป้าให้ได้สักประมาณ500,000เนี่ยถ้าได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยนะฮะในสักเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงพวงก็คือว่าได้วัคซีนที่มีอยู่เกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมมันเกิดมีเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาแล้วมันเกิดเอาไม่อยู่เนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ภาพก็ยังกึ่งอยู่บางคนก็บอกว่าไอ้ที่มีอยู่มันก็ใช้ได้นะประสิทธิภาพลดลงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือการป่วยหนักการตายได้ซึ่งถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเบาใจระดับหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องปิดเมืองอย่างแรงใช่ไหมครับซึ่งถ้างั้นเนี่ยและยิ่งถ้าเกิดสมมติบางพื้นที่อย่างภูเก็ตอย่างเนี้ยเปิดให้ท่องเที่ยวเข้าได้เลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยภาคเศรษฐกิจก็จะกลับมาเร็วขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนตรงนั้นให้ดีเกิดแจ็คพอตว่าวัคซีนที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ในที่ไปจองซื้อไว้ทั้งหลายแหล่ก็ใช้ไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยอันนั้นหนักเลยนะดังนั้นเนี่ยลากยาวเลยครับจริงค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ร่วมตรวจสอบทวงดุลงบประมาณไปพร้อมๆกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นเอเชียครับนิกเกอิเองปรับตัวลดลงนะครับแล้วถ้าไปดูภาพของเอเชียส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะค่ะหมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ 9:30 ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ